สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กระผมเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมลงชื่อเสนอยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ากระผมเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้บริหารราชการแผ่นดินมาเจ็ดเดือนเกินกว่า หนึ่งใน8ของวาระสปีแล้วจึงสมควรแก่เวลาที่จะได้มีการส่งสัญญาณเตือนรัฐบาลในสิ่งที่เห็นว่ารัฐบาลกำลังเดินผิดทางและพร้อมสน,สนับสนุนรัฐบาลในสิ่งที่เห็นว่ารัฐบาลทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแต่โดยเหตุที่รัฐธรรมนูญมาตร15า152บังคับไว้ และมีข้อจํากัดว่าสมาชิกจะทำหน้าที่ได้แค่สองอย่างนั่นคือหนึ่งเสนอปัญหากับสองซักถามข้อเท็จจริงจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นกระผมก็จะปฏิบัติให้เป็นไปตามนี้แปลว่าชมรัฐบาลมั่งนี่ขัดรัฐธรรมนูญนะครับก่อนอื่น สิ่งที่ขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานก็คือว่าก่อนมีการเสนอยัติรัฐบาลพยายามที่จะสร้างกระแสว่าจะอภิปรายไปทำไมยังไม่ได้ใช้งบสักบาทผมบอกเลยครับว่าน,นี่มันตีหน้าซื่อกลางแดดชัดๆเนะี่ยที่ขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้ก็เพราะว่าแม้พระราชบัญญัติงบประมาณไปห6เจยังไม่ผ่านสภา หรือยังไม่บังคับใช้แต่รัฐบาลก็สามารถใช้งบประมาณปี6-7ไปพรางก่อนได้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ2,561เพราะฉะนั้นถ้าไปดูตัวเลขจะเห็นชัดเจนครับว่าตั้งแต่งตุลา66ที่รัฐบาลนี้เข้ามาจนถึง31มีนาล่าสุดไม่กี่วันเนี่ยครับ6เดือนเต็ม สำนักงบประมาณเขาจึงจัดสรรงบประมาณปี67ให้รัฐบาลใช้ไปพลางก่อนไม่ใช่น้อยๆนะครับ1.837ล้านล้านบาทแล้วรัฐบาลที่อ้างว่างบประมาณยังไม่ผ่านเนี่ยใช้เงินไปแล้ว1.524ล้านล้านบาทคิดเป็น83%เปอร์เซนของวงเงินที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้ ใช้ไปทั้งงบประจำใช้ไปทั้งงบลงทุนแล้วก็ถ้าคิดงบเงินทั้งหมดที่ใช้ไปในช่วงหกเดือนที่ผ่านมารัฐบาลนี้ใช้ไปแล้ว43.79ตัวเลขกลมๆใช้ไปแล้ว44%ของวงเงินงบประมาณปี67ทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่บอกว่ายังไม่ได้ใช้งบสักบาทนี่แลบลิน้นปลิน้นตาหลอกประชาชนชัดๆเลยครับขอไปที่ต้องใช้คำนี้ ผมจึงบอกว่าพรมอง,งบยังไม่ออกถ้าจะโกงก็โกงได้ไงครับคำถามคือทำไมเจ็ดเดือนรัฐบาลชุดนี้ใช้เงินไปแล้วมากมายขนาดนี้แต่ยังสอบตกคำตอบมีสองข้อครับที่ขออนุญาตหยิบยกขึ้นมากราบเรียนกับท่านประธานข้อหนึ่งเพราะรัฐบาลชุดนี้ มัวแต่ใช้การตลาดนำการบริหารเอาแต่สร้างภาพแต่หลังภาพทุกวงการลงมติเกือบเป็นเอกฉัน์ว่ายังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันวันวันมีแต่อีเวนต์เช้าอีเวนต์สายอีเวนต์เที่ยงอีเวนต์เย็นอีเวนต์ดึกดึกยังอีเวนต์ จนกระทั่งคนไทยสำลักอีเวนต์หเดือนนายกรัฐมนตรีบินไปบินมาอ้างว่า14ประเทศกับหนึ่งเขตเศรษฐกิจคือฮ่องกงเป็นนายกร้อยแปดิวันไปอยู่เมืองนอกซะ52วันมีคนถามว่าบินไปทำการตลาดหรือทำการตลกที่บอกว่าไปทำการตลกเพราะว่า อยู่เมืองไทยก่อนขึ้นเครื่องบินประกาศลั่นโลกเศรษฐกิจไทยกำลังวิกฤตแต่พอลงเครื่องถึงเมืองนอกไปเที่ยวเชิญเข้ามาลงทุนในประเทศมหาเศรษฐีโลกที่ไหนครับที่จะป่วยถึงขั้นเอาเงินเป็นแสนล้านมาลงทุนในประเทศที่เศรษฐกิจกำลังวิกฤตแต่ถ้าเขาจะมา ก็แปลว่าเขาไม่เชื่อนายกแต่เขาเชื่อมั่นในความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยที่สั่งสมกันมาตลอดระยะเวลายาวนานนายกรัฐมนตรีพยายามแสดงบทบาทเซลแมนดีแล้วครับผมไม่มีอะไรไปคัดค้านท่านแต่คำถามคือในฐานะเซลแมนประเทศคลสเซลได้มั่งหรือ,อยังปิดการขายได้มั่งหรือ,อยัง หรือมีแต่สัญญาจะซื้อจะขายกับดอกไม้สายลมกลับถึงเมืองไทยคนรู้ทันเขาถึงบอกว่าแค่เอาฝันมาฝากตัวอย่างชัดๆไม่กี่วันเนี่ยครับนายกรัฐมนตรีสั่งให้ที่ปรึกษาแถลงข่าวใหญ่โตที่ทำเนียบผลการรดโชว์ของ นายกรัฐมนตรีหกเดือนเศษสิบสี่ประเทศหนังสือพิมพ์พาดหัวคาดสร้างเม็ดเงินลงทุน5.58แสนล้านใน10ปียิ่งแถลงยิ่งตอกย้ำครับนี่แค่ทำการตลาดเพราะยังไม่รู้ว่าที่คาดหรือฝันน่ะมันจะเป็นจริงหรือฝันทิพตัวอย่างอีกการนึงสั้นๆเหตุเกิดเมื่อวันสองวันเนี่ยครับ Tomorrowland คนในรัฐบาลโพสต์ผ่านเว็บทางการของรัฐบาลไทยนะครับบอกว่า Tomorrowland ซึ่งเป็นผู้จัดเทศกาลดนตรีระดับโลกจะมาจัดเทศกาลดนตรีที่เมืองไทยปี6-9แล้วก็อาจจัดติดต่อกัน10ปีปรากฏว่าแค่สองสัวัน โปแตกเพราะมีคนจับได้ว่าทูมอร์โรแลนด์โคศกของเขาออกมาถแถลงชัดเจนว่าเขายังไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้ว่าจะมาจัดที่เมืองไทยและยังมีอะไรที่ต้องพิจารณาอีกมากนั่นแปลว่าเขาพูดปฏิเสธในเวลานี้อนาคตไม่ทราบด้วยความสุภาพที่สุดสำหรับการตอบโต้รัฐบาลไทย ที่พูดขอกราบเรียนท่านนายกครับผมก็อยากให้สำเร็จและขอเอาใจช่วยให้สำเร็จแต่สิ่งที่อยากบอกนายกรัฐมนตรีก็คือว่าคนไทยเขาอยากได้ของจริงมากกว่าการตลาดอะไรที่ยังไม่ใช่ยังไม่ต้องตีปิ๊บก็ได้มันเสียเหลี่ยมและ คนไทยก็ไม่ได้กินแกลดพูดอะไรที่มันยังไม่ใช่เขาจับได้คนไทยอยากเห็นนายกรัฐมนตรีของเขาบินเหมือนเหี่ยวมากกว่า,มาแมลงวันที่บินทั้งวันแต่ไม่ได้อะไรนอกจากได้สร้างภาพว่าบินโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่เหี่ยวบินทีไรไม่พลาดเป้าเพราะเหี่ยว ไม่ทำการตลาดนี่คือสิ่งที่อยากให้ในายกได้โปรดรับความเห็นเล็กๆนี้ไปประกอบการพิจารณาบริหารราชการแผ่นดินต่อไปเจ็ดเดือนรัฐบาลชุดนี้จึงมีปัญหาในทุกมิติทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมการบริหารซึ่งกระผมจะขอใช้เวลาตรงนี้กราบเรียนทีละปัญหา รวมกันไปทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมการบริหารทีระประเด็นปัญหาเท่าที่มีเวลาปัญหาที่หนึ่งขอเรียนกับท่านประธานตรงๆเลยครับตราบใดที่รัฐบาลนี้ยังก้าวไม่พ้นคนชอบอดวดบารมีรัฐบาลนี้จะมีปัญหาทางการเมืองตลอดไป และขอความกรุณาคนในรัฐบาลอย่าไปโทษคนอื่นว่าทำไมก้าวไม่พน้นบุคคลคนนี้เสียทีผมเรียนเลยครับที่ก้าวไม่พน้นเพราะคนแรกที่ก้าวไม่พน้นคือนายกรัฐมนตรีหัวหน้าฝ่ายบริหารของประเทศไทยทำไมผมเรียนว่าก้าวไม่พน้นท่านนายกไปดูสิครับวันแรกที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ไม่อยากพูดลึกเอาแต่เพียงว่าท่านนายกถึงขั้นลงทุนนั่งรถประจำตำแหน่งไปสโลโซพถึงบ้านแถมออกมาให้สัมภาษณ์แถลงด้วยว่ายินดีเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีไปเยี่ยมคาระวะไนดะาะแ,แถมยังบอกว่าถ้ามีโอกาส จะไปขอคำปรึกษาอย่างนี้ก้าวข้ามไหมครับปัญหาที่สองที่เป็นปัญหาทางการเมืองปัญหานายกหลายคนครับบางคนบอกแค่วาทกรรมแต่ผมบอกท่านประธานครับนี่คือปัญหาใหญ่ทางการเมืองอีกปัญหาที่รัฐบาลเศรษฐากำลังเผชิญ ที่ผมกราบเรียนอย่างนี้ก็เพราะว่าหนึ่งมันสะท้อนความไม่เชื่อมัน่นและสะท้อนการด้อยค่านายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญทำให้คนเกิดความเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้มีคนเดียวไม่ได้มีแค่นายกนิตยังมีนายกใหญ่แล้วก็ยังมีนายกเล็กที่ผมต้องพูด เพราะเหตุว่ามันก่อให้เกิดปัญหาในทางการบริหารการเมืองทำให้เกิดอำนาจซ้อนอำนาจทำให้รัฐบาลนี้กลายเป็นรัฐบาลหุนนายกรัฐมนตรีจึงหงุดหงิดทุกครั้งครับเกือบจะเรียกว่าทุกครั้งที่ถูกถามเรื่องนี้เพราะมันเป็นคำถามดิสเครดิตนายกรัฐมนตรีโดยตรง และส่งผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินอย่างน้อยก็กระทบสมาธิในการทำหน้าที่และการใช้อำนาจที่ไม่รู้ใครใหญ่กันแน่ในรัฐบาลปัญหาที่สามปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งครับปัญหา ที่รัฐบาลนี้เต็มไปด้วยรัฐมนตรีไร้ประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีชุดนี้จึงมีทั้งรัฐมนตรีที่โลกลืมรัฐมนตรีผิดฝาผิดตัวรัฐมนตรีต่างตอบแทนรัฐมนตรีทำการเฉพาะกิจแล้วก็รัฐมนตรีที่โลกเสง่ง ที่ขอใช้คำว่ารัฐมนตรีที่โลกเซ็งก็เพราะว่าณนะโลกยังไม่ลืมแต่โลกเซ็งอย่างน้อยคนหนึ่งที่ขออนุญาตยกตัวอย่างไม่ได้อาคติส่วนตัวหรอกครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจ้องแต่จะแยกเขี้ยวใส่ผู้ว่าแบคงชาติแต่งานในหน้าที่ท่านกลับไปดูสิครับรายได้ สี่เดือนต่ำกว่าเป้าครับนี่หน้าที่โดยตรงสองกองทุนประกันวินาสภัยนี่ติดลบไปห้0 0 0ืนกว่าล้านยังไม่รู้จะแก้ยังไงเลยครับและจะไปคุ้มครองผู้เอาประกันยังไงผมถึงขอฝากท่านนายกครับปรับคอรมอเที่ยวนี้ช่วยดูแล รัฐมนตรีที่โลกเซ็งด้วยครับปัญหาถัดมาปัญหาเศรษฐกิจมหาภาคผมพูดสั้นๆแต่เพียงว่าภาพรวมเจดเดือนตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาเศรษฐกิจไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยและโลกได้ดูจากอะไรครับ ดูจากตัวเลข GDP ไตรามาส4รัฐบาลนี้เข้ามาแล้วปีที่แล้วตุลาพฤศจิกาธันวาต่ำกว่าเป้าที่คาดการรวมนั่นก็คือว่าคาดไว้2.0ถึง2.2เอาค่าจริงทำได้แค่1.9ปี6-7ทั้งปีภายใต้รัฐบาลนี้ ถ้าบริหารครบถึงธันวาคมปีนี้ทุกสำนักทั้งไทยเทศประเมินตรงกันว่าเศรษฐกิจจะโตต่ำกว่าเป้าเดิมที่กำหนดไว้แม้แต่การคาดการทางการของรัฐบาลเองโดยสภาพั์ยังประเมินว่าเดิมคาดว่าเศรษฐกิจ6-7จะโต2.7ถึง3.7วันนี้ประเมินเหลือแค่2.2ถึง2.3 นี่คือโจทย์สำคัญที่ผมนำมากราบเรียนท่านนายกและรัฐบาลให้รีบแก้ให้ถูกทางโดยด่วนตามสัญญาที่หาเสียงไว้ถัดมาครับปัญหาดิจิตอลวอลเล็คนไทยหลายคนเลิกเชื่อเบื่อทวงนะครับเพราะเจอลูกหนี้ประเภทท่องคาถาไม่มีไม่หนีไม่จ่าย เมื่อวานซืนหรือเมื่อวานเห็นมีมติทํานองว่าจะไปแก้งบประมาณปี6-8ให้ขาดดุลเพิ่มขึ้นอีก1.5แสนล้านแปลว่าอะไรครับเพื่อเอาไปใช้ดิจิตอลวอลเล็ตแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ได้มีอะไรใหม่ยังกู้มาแจกเหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนจากออกพระราชบัญญัติเงินกู้ห้าแสนล้านเป็นการเฉพาะเปลี่ยนมาเป็นใช้เงินกู้จากพรบงบปี681.5แสนล้านแทนก็กู้เหมือนกันแล้วอีก3.5แสนล้านล่ะครับจะเอาเงินมาจากไหนจนวันนี้ยังไม่มีคำตอบผมก็จะรอฟังรัฐบาลวันที่10เมษาแต่ตรงนี้ขอทวงแทนประชาชน บอกแล้วจะทวงทุกครั้งนี่กระทวงเองครับท่านสัญญาหาเสียงไว้ต้องรับผิดชอบต่อประชานิยมที่ท่านจัดให้ให้สำเร็จครับเรื่องถัดมาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเรื่องนี้ผมไม่ตำหนิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพราะว่า400บาทไม่ใช่นโยบายของท่านท่านบอกให้ปฏิบัติไปตาม แนวทางมติของไตรภา,าคีซึ่งเป็นกฎหมายแต่ท่านนายกประกาศยังไงก็ต้อง400บาทให้ได้เพราะหาเสียงไว้แต่400อบาทที่มีมติสุดท้ายกลายพัน์ครับจาก400บาททั่วประเทศกลายเป็น400บาทกลายพันเหลือแค่10จังหวัดแล้วใน10จังหวัดก็10จังหวัดเป็นยอมยอม เหมือนฝนตกเป็นหย่อมๆยอม,ยอมไม่ได้ตกทั่วฟ้าแล้วอีก67จังหวัดที่เหลือก็ไม่ตกเลยสักเม็ดเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงมีคนมีความรู้สึกว่าสุดท้ายนโยบายค่าแรง400บาทที่เพิ่งมีมติไปมันไม่ตรงปกแล้วก็ที่นายกออกมาดรามา่าบอกว่าขึ้นสองบาทซื้อไข่ ไม่ถึงครึ่งฟองอันนี้การละครหรือการลิเกเรื่องถัดมาครับปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตัวสำคัญสำคัญผมกราบเรียนกับท่านนายกเพราะนายกพูดตะกี้บอกว่าราคาพืชผลมันดีแต่ถ้าไปดูลึกปาล์มข้าวโพดมันไม่ได้ดีขึ้นนะครับราคาทรงทรง ข้าวโพดก็ยังต่ำกว่าเดิมด้วยซ้ำไปแต่ผมไม่ขอลงลึกแล้วมันเสียเวลาและใช้เวลามากไปมีแต่ข้าวครับตัวหนึ่งที่กระเตื้องขึ้นมาแต่ความจริงข้าวเนี่ยราคาแตะหมื่นมาตั้งเดือนพฤกภาปีที่แล้วนะครับตอนรัฐบาลที่แล้วอยู่แล้วก็มาแตะหมื่นสองในช่วงสิงหาปีที่แล้วทำไมมาแตะสิงหาเพราะกรกดา อินเดียประกาศห้ามนำส่งออกข้าวขาวไปยังตลาดโลกทำให้ตลาดโลกซัพพลายมันลดผลผลผลิตที่ไปขายในตลาดโลกน้อยลงราคาข้าวมันจึงขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่อยากขอฝากเตือนรัฐบาลว่าถ้าวันไหนอินเดียยกเลิกม,มาตรการนี้แปลว่าให้ส่งออกข้าวไปแข่ขงในตลาดโลกได้ต่อไปท่านต้องเตรียมตัวนะครับราคาข้าวมันมีโอกาสจะดิ่งลงมาอีก บอกการบ้านล่วงหน้าและปัญหาล่วงหน้าให้รัฐบาลเตรียมแก้ไว้อีกเรื่องที่ต้องพูดตะกี้ท่านนายกก็พูดเรื่องยางข้อเท็จจริงครับราคายางสูงขึ้นจริงๆในช่วงต้นปีนี้ตั้งกต่มกราคมพามีนาเป็นต้นมาขอแสดงความยินดีกับรัฐบาลด้วยครับที่เข้ามาไม่กี่วันบุญหล่นทับถุงเท้าบูมเลยครับ ที่ต้องบอกว่ายินดีก็เพราะว่าเข้ามาปั๊บมันมีปัจจัยเกื้อหนุนต้องพูดเพราะไม่อยากให้ในายกรัฐมนตรีและรัฐบาลหลงทางว่าที่ยางขึ้นเพราะปราบยางเถื่อนอย่างเดียวถ้ายางขึ้นเพราะปราบยางเถือนอย่างเดียวยางมันต้องขึ้นมานานแล้วครับเพราะรัฐบาลที่แล้วก็ปราบยางเถือนตัวเลขจับยางเถือนผมจะส่งให้ดูเอาเฉพาะแค่ ด่านระนองอันนี้ตัวเลขก็ชัดครับปี65จับยางเถื่อนแสน6ามกยยีิกิโลปี66จับไปแสนหนึ่งหมืกิกโลแล้วทำไมยางไม่ขึ้นครับยางไม่ขึ้นเพราะมันไม่มีปัจจัยสำคัญหนุนสง่งสาเหตุที่ยางขึ้นมกราคมพามีนาตอนนี้เพราะมีปัจจัยหนุนสง่ง อย่างน้อยสามเรื่องที่ใช้เวลาสั้นๆตรงนี้กลับเรียนท่านนายกท่านประธานหนึ่งครับเพราะปี6กเจ็ดผลผลิตโลกมันน้อยกว่าความต้องการใช้ยางรวมกันทั้งโลกหลักดีมานสัปลาย,ยางมันจึงขึ้นขึ้น,นมาแล้วยางไม่ได้ขึ้นเฉพาะประเทศไทยขึ้นทั้งโลกผมมีตัวเลขครับท่านประธานดูสิครับโตเกียว ขึ้นไป46ครับสิงคโปร์ขึ้นไป61นี่ตลาดล่วงหน้าโตคอมกับไสคอมไทยก็ขึ้นไป46แปลว่ามันไม่ขึ้นประเทศเราประเทศเดียวมันขึ้นไปทั้งโลกรัฐบาลจะได้ไม่หลงทางปัจจัยที่สองที่ทำให้ยางมันขึ้นไปเยอะตอนนี้ก็เพราะว่ากฎกติกาใหม่ของสหภาพยุโรป27ประเทศ ที่เรียกว่า EUDR ซึ่งเป็นกฎใหม่ที่ห้ามประเทศสหภาพยุโรป27ประเทศนำเข้ายางที่มาจากพื้นที่ตัดไม้ทํำลายป่าและจะบังคับใช้วันที่31ธันวา67ที่กำลังจะมาถึงเพราะฉะนั้นจึงส่งผลให้ทั้งโลก เร่งนำเข้ายางไปเก็บสต็อกเพราะกลัวว่าเมื่อมาตรการ EUDR บังคับใช้จะมียางจากบางประเทศที่อยู่ในพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าส่งออกไปขายประเทศเขาของนำเข้าไม่ได้มันผิดกฎหมายยางในโลกก็เลยเหนือน้อยลงจึงต้องเร่งนำเข้ายางแต่โชคดีประเทศไทยครับเพราะรัฐบาลที่แล้วผมมีส่วนคนหนึงเพราะผมกำกับดูแล อ,องการสการยางแห่งประเทศไทยผ่านกระทรวงเกษตรด้วยเราได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วครับมาจนถึงวันนี้เรามีพื้นที่เป็นล้านไร่ครับที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าไม่ได้มาจากพื้นที่ตัดไม้ทําลายป่าทำให้ยางเราสามารถส่งออกไปประเทศสาภาพยุโรปและหลายประเทศได้อย่างสง่างามราคายางมันจึงยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปอีกเหตุผลสุดท้ายประเทศไทย วันนี้ยางผลัด,ลดใบครับฤดูปิดกรีดมกราคมพามีนาโดยประมาณเนี่ยครับมันไม่มียางมีก็น้อยยางก็เลยยิ่งขึ้นไปใหญ่ขอกราบเรียนกับท่านประธานเพื่อบอกสั้นๆแต่เพียงว่ารัฐบาลต้องไม่หลงทางครับอย่าคิดว่าที่ยางมันขึ้นวันนี้เป็นเพราะผมไปสั่งปราบยางเถื่อนเดี๋ยวจะไปกันใหญ่ยางเถื่อนอาจจะขึ้นได้มั่ง ผมก็ไม่อยากปฏิเสธนะครับไม่อยากไปเถียงแต่ว่าปัจจัยใหญ่หญสามข้อที่ผมกราบเรียนกับท่านประธานรัฐบาลต้องเตรียมการไว้ถ้าวันไหนยางมันตกเพื่อกรมจะได้ไม่ตกกับชาวสวนอีกต่อไปเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานครับปัญหาใหญ่ที่สุดที่รัฐบาลนี้ต้องแก้ เพราะว่าสร้างความเสื่อมให้กับรัฐบาลมากที่สุดและผมกราบเรียนเลยครับเซอกกรอนบอนทำลายรัฐบาลนี้มากที่สุดนั่นคือการสร้างยุติธรรมสองมาตรฐานเป็นผลงานชิ้นเดียวที่รัฐบาลนี้ทำได้เร็วที่สุดสำเร็จเป็นรูปธรรมจับต้องได้มากที่สุด และตรงนี้แหละครับที่เป็นคำตอบว่ารัฐบาลนี้เพื่อใครน,นั่นคือการสร้างนักโทษพันใหม่ที่แม้แต่เทวดายังต้องยอมไม่ใช้ชื่อนับตั้งแต่คุกทิพปลอกคอทิพ เลี้ยงหลานทิพ์สํานึกทิพ์ไปจนกระทั่งถึงได้คืบเอาศอกได้ศอกจะเอาวาซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่รู้เห็นเป็นใจผมเชื่อครับ คนไทยเข้าใจเรื่องบุญคุณต้องทดแทนแต่ต้องไม่แต่ต้องไปตอบแทนกันเองส่วนตัวไม่ใช่เอาบ้านเอาเมืองไปตอบแทนคนหนึ่งได้อำนาจอีกคนได้อภิสิทธิ์จากการใช้อำนาจ มันอาจรู้สึกยุติธรรมสำหรับคนสองคนแต่มันไม่ยุติธรรมกับประเทศและไม่ยุติธรรมกับหลักนิติธรรมของประเทศที่สั่งสมกันมาช้านานนายกพยายามบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายท่าแล้วคะผมกลาบเรียนกับท่านประธาน,าน,านว่าแต่ท่านนายกเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ก็ใครคือผู้บังคับใช้กฎหมายครับถ้าไม่ใช่นายกรัฐมนตรีกับพวกนายกตั้งใจจะอยู่สปีถ้าอยู่เพื่อทำความดีไม่มีใครว่าครับแต่ถ้าอยู่เพื่อทำความชั่วร้ายให้แผ่นดินปีเดียวก็ไม่ควรจะอยู่กระผมไม่มีอคติกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล คนใดคนหนึ่งเลยครับขอกราบเรียนกับท่านประธานเป็นแค่คนไทยคนหนึ่งที่มีหน้าที่มาพูดแทนคนรักความยุติธรรมที่เขาน้ำตาตกในและเพราะต้องทนอยู่กับบาปที่รัฐบาลนี้ก่อขึ้นที่สำคัญขอขิดเส้นใต้ คนไทยไม่อยากเห็นรัฐบาลนี้ก่อกรรมเพิ่มครับในฐานะผู้แทนราษฎรคนหนึ่งของประเทศจึงขอใช้โอกาสตรงนี้ถามนายกรัฐมนตรีสามข้อและขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยตอบด้วยตนเองด้วยครับในฐานะที่นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร เป็นผู้คุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและเป็นผู้ประกาศนโยบายจะทำหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งให้กับประเทศคำถามที่หนึ่งครับนายกรัฐมนตรีมีนโยบายจะปล่อยให้เกิดการนำคุกทิปโมเดลที่ทำลายหลักนิติธรรมยับเยินมาใช้ซ้ำสองอห็นไหมครับ คำถามที่สองระเบียบใหม่ที่กระทรวงยุติธรรมกำลังจะเข็นออกมาเรื่องการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ถูกคุมขังนอกเรือนจำหรือแปลง,ง่ายๆไปติดคุกที่บ้านได้ซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการราชทัณไปแล้วครั้งหนึ่งเท่าที่ผมทราบเมื่อ11มกราคม ที่ผ่านมาซึ่งการกำหนดกฎระเบียบนี้นโยบายฝ่ายบริหารย่อมมีส่วนสำคัญขอถามว่าระเบียบที่จะเปิดโอกาสให้ไปติดคุกที่บ้านได้จะรวมคดีทุจริตรวมคดีมาตรา157ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ให้ไปติดคุกที่บ้านแทนเรือนจำได้ด้วยหรือไม่และรวมหรือไม่ขอความกรุณาอย่าตอบว่าขึ้นอยู่กับกรรมการราชทัณฑ์ที่อ้างว่ามาจากหลายหน่วยงานเพราะมันนี่มันลิงหลอกเด็กแล้วก็มันเป็นคำตอบที่ดูถูกประชาชนเพราะสุดท้ายขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลครับกรมราชทัณฑ์ก็เป็นกรมหนึ่ง ภายใต้องคาพยพการบริหารราชการแผ่นดินที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้านั่นเองและที่ผมต้องกราบเรียนไว้ก่อนก็คือว่าผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะถ้าเปิดโอกาสให้นักโทษคดีทุจริตมาตราหนึ่ไปติดคุกที่บ้านได้มันเท่ากับรัฐบาลนี้ส่งเสริมการทุจริตมุมกลับหลักนิติธรรม ของไทยก็อาจจะต้องผเผชิญกับวิกฤตอีกครั้งหนึ่งนอกจากเพราะเกิดจากนักโทษเทวดาตัวใหม่ข้อสามครับเรื่องการนิรโทษกรรมขอถามนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้คุมเสียงข้างมากในสภาผมย้ำอีกครั้งครับ และในฐานะนั่งหัวโต๊ะในคอรมอรที่มีอำนาจมีนโยบายได้หนึ่งครับที่ผมจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้ก็เพราะนิรโทษกรรมเป็นดาบสองคมถ้าใช้ให้ถูก ก็จะเป็นการสร้าง,งความปลองดองให้กับประเทศได้แต่ถ้าใช้ผิดทางก็จะกลายเป็นการสร้างความขัดแย้งแตกแยกครั้งใหม่ให้กับประเทศได้อีกขอถามว่ารัฐบาลนี้มีนโยบายที่จะนิรโทษกรรมคดีทุจริตและคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ด้วยหรือไม่ ที่ถามมาทั้งหมดก็เพื่อจะกราบเรียนกับท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลและเพื่อส่งสัญญาณเตือนนายกรัฐมนตรีและพวกพ้องว่าอย่าคิดได้คืบเอาศอบเพราะในอดีตเคยมีคนพังเพราะไม่รู้จักพอมาแล้วและที่เตือนเพราะว่าถึงวันนี้ท่านประธานอาจจะไม่ทราบ มีผู้ไปยื่นร้องต่อองค์กรต่างๆเฉพาะกรณีนักโทษเทวดารวมแล้ว24เรื่องทั้งอยู่ที่ปปชผู้ตรวจการแผ่นดินสารดีกาแผนกดีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแพทยสภาอายการสูงสุดและแม้แต่ที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลถึง6-7เรื่องแล้ว พูดมาทั้งหมดเพื่อสรุปเตือนนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและพวกได้ทำกับหลักนิติธรรมของประเทศไว้จะเป็นระเบิดเวลาที่ตั้งไว้ระเบิดใส่ตัวเองในอนาคตขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบันดาลให้ทุกท่านดวงตาเห็นธรรมโดยทั่วกันด้วยเทิน ขอบคุณครับท่านประธานครับ